มีคนทักผมมานะครับให้ผมแนะนำนะครับว่าวิธีการดูเจ้าแบนเนี้ยนะแท้หรือปลอมดูยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับบวกกับความรู้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้กล้องซีสจากเยอรมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวหนังสือนะครับตัวอักษรทุกตัวนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับไม่บินไม่ถลอกนะครับแล้วก็ช่องไฟที่เว้นเนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 0.0025 มิลลิเมตรนะครับถัดมานะครับตัวดาวนะครับดาว5แฉกที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับทุกแฉกนะครับต้องมีความคมนะครับปลายแหลมนะฮะไม่มนทู่นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับกระดาษนะครับสลากนี่ต้องเป็นกระดาษฟอยล์นะครับรูปไปแล้วต้องมีความเรียบนะครับไม่สะดุดนะครับไม่มีความสากนะครับต้องเรียบเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับดูตรงนี้นะครับอักษรนะครับขวาสุดด้านล่างนะครับ ALC จุดตัวจุดหรือตัวดอทนี่นะครับต้องเว้นจากตัว C นะครับ 0.00015 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับต้องพอดีเป๊ะๆเลยนะครับไม่งั้นไม่ใช่ของแท้นะครับนะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นรุ่นพิมพ์ใหญ่ราคาก็จะค่อนข้างจะสูงกว่ารุ่นพิมพ์เล็กนะครับโอเคนะครับผมมารีวิวให้เรียบร้อยแล้วครับคงดูไปแล้วนะครับว่าแท้ปลอมดูยังไงนะครับลองไปฝึกดูครับ